รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับสำหรับเทศกาลแห่งความรักนะครับอย่างวาเลนไทน์เนี่ยผมต้องมีเครื่องดื่มดีๆนะฮะที่เข้ากับธีมวาเลนไทน์มาฝากกันนั่นก็คือเมนูอัญชันโรสครับอัญชันโรสนะครับก็คือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัญชันครับแต่ว่าเราจะมีกิมมิคก็คือเป็นน้ำแข็งที่มีกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีกลีบกุหลาบเข้าไปด้วยนะฮะดังนั้นขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะเริ่มจากในส่วนของน้ำแข็งกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมน้ำเปล่านะครับกับกลิ่นกุหลาบลงไปครับน้ำเปล่านะครับตามด้วยกลิ่นกุหลาบครับโอเคจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะฮะน้ำอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำแข็งก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วครับจากนั้นนะครับอีกหนึ่งกิมมิคของเรานะฮะเพื่อเพิ่มความโรแมนติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลีบกุหลาบเราอาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงบนพิมพ์ซิลิโคนที่เป็นรูปกุหลาบนะฮะตัวน้ำแข็งของเราก็จะมีกลีบกุหลาบด้วยเห็นแล้วก็สวยงามครับน่าทานกระจายกระจายนิดนึงหลังจากวางกลีบกุหลาบลงไปแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆเทตัวน้ำที่เราผสมกับกลิ่นกุหลาบลงไปนะเอาละครับเราจะเทจนพอดีพิมพ์เนาะถ้าคุณผู้ชมไม่มีพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกกุหลาบแบบนี้นะครับจะเป็นพิมพ์น้ำแข็งแบบอื่นก็ได้นะครับสำคัญก็คือเราใส่กลีบกุหลาบลงไปแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะปิดฝาให้แน่นแล้วก็นำเข้าแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมรอจนตัวน้ำแข็งกุหลาบของเราเซตตัวดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอัญชันโรสกันครับและนี่นะครับก็คือน้ำแข็งกุหลาบของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำอัญชันโรสกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีแก้วเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ตักน้ำแข็งน้ำแข็งเปล่าๆนะอันนี้ใส่ลงไปในแก้วครับเอาละครับเราจะใส่น้ำแข็งเปล่าๆเนี่ยลงไปประมาณ 3/4 นะครับคือเกินครึ่งมานิดหนึ่งจากนั้นเราจะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่ลงไปนะครับต้องบอกจริงๆว่าลิ้นจี่กับกุหลาบนี่เขาเข้ากันดีมากๆเลยนะฮะอยากให้คุณผู้ชมลองแล้วก็จะตามด้วยเลมอนนะครับหรือว่ามะนาวเหลืองนะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยและแน่นอนเลยครับตามที่บอกเลยชื่อเมนูของเราอัญชันก็ต้องเป็นน้ำอัญชันนะครับพอเขาโดนตัวมะนาวนะความเปรี้ยวเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงเลยและสุดท้ายนะครับตามด้วยโซดาครับเอาละครับหลังจากใส่โซดาลงไปนะฮะตามด้วยน้ำแข็งกุหลาบของเราเนี่ยแหละครับค่อยๆวางลงไปเอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอัญชันโรสของเรานะครับเครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดใครที่ชอบรับประทานคุกกี้ในเวอร์ชั่นแปลกๆวันนี้อาจารย์ยิ่งสักมีมาฝากแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้สตรอเบอรี่ชูการ์ฟรีครับ